Zen TV สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซ่บทีวีกันแล้วค่ะเริ่มต้นแซ่ช่วงแรกกับแซ่สตรีทในวันนี้น้องเอิร์ธปริศเขาจะพาเราไปเจาะลึกรถปิกอัพใหม่จะน่าสนใจขนาดไหนนั้นตามเขาไปแซ่กันเลยค่ะสวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับเอิร์ธมาอยู่ที่ T-Pace Isuzu นะครับกับเจ้าคันนี้เลยครับ The New Isuzu D-Max X Series ครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคันนี้นะครับได้เปลี่ยนจุดตรงไหนบ้างนะครับเพื่อทำให้คันนี้นะครับมีความสปอร์ตมากขึ้นรวมถึงคลาสในเวลาเดียวกันครับและคันนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจที่สุดนะครับในตลาดเซกเมนต์นี้นะครับสำหรับสายซิ่งโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเปลี่ยนตรงไหนกันบ้างครับไปดูกันเลยครับด้านหน้านะครับดีไซน์นะครับได้เปลี่ยนนะครับทำให้รถเดมีความสปอร์ตมากขึ้นอย่างชัดเจนเลยครับกระโปรงหน้านะครับก็มีสติ๊กเกอร์ลาย X Series มาให้นะครับเป็น True Double Stripe อย่างนี้นะครับพร้อมกับ Accent Garnet Red นะครับเราจะเห็น Accent Garnet Red เนี่ยรอบๆคันเลยนะครับตรงนี้ครับโลโก้ Isuzu เปลี่ยนใหม่ครับเป็นลายแดงสีแดง X Series นะครับแบบคลาสสิกเลย X Series ทุกรุ่นจะมีโลโก้ตัวสีแดงตัวนี้นะครับรวมไปถึงกระจังหน้าด้านหน้านะครับก็ยังเป็นลายสีดำนะครับโครเมียมดำรวมไปถึงตัดด้วย Accent Garnet Red ครับด้านล่างนี่ผมต้องบอกเลยว่าเพิ่มมาเป็นลายเคฟลานครับทั้งบนสปริตเตอร์ชิ้นบนนะครับแล้วก็สเกิร์ตด้านล่างเนี่ยเป็นลายเคฟลานเลยครับแล้วก็ด้านล่างนี้ครับถ้ามองใกล้ๆนะครับจะเห็นได้ว่าเป็นลายฮันนี่โคมใหม่นะครับบนเจ้าสเกิร์ตชิ้นล่างนะครับผมต้องบอกเลยว่าให้ความสปอร์ตกับIsuzu D-Max X Series ตัวนี้มากเลยครับรวมไปถึงนะครับคันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ขาดแคลนออปชันอะไรจากรุ่นท็อปๆเลยนะครับอย่างเช่นไฟหน้า LED ก็มีมาให้ครับรวมไปถึงสปอตไลท์ด้านล่างเนี่ยมีจัดมาเต็มครบเลยครับใน Isuzu D-Max X Series ตัวนี้ครับถึงแม้นะครับว่าเราจะเลือกซื้อ Isuzu D-Max X Series นะครับเป็นรุ่น Speed หรือรุ่น Highlander นะครับทุกคันเนี่ยจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ 1.9 ลิตร DDI Blue Power เครื่องเดิมนะครับซึ่งมีกำลังสูงสุดอยู่นะครับอยู่ที่150แรงม้าครับและแรงเบรกนะครับสูงสุดอยู่ที่350นิวตันเมตรครับรวมไปถึงนะครับในรุ่น Speed นะครับจะมีเป็นระบบเกียร์6 Speed นะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ผมต้องบอกเลยว่ามีระบบ Overdrive ด้วยนะครับในเกียร์5และเกียร์6เป็น2ตำแหน่งนะครับรวมไปถึงที่เนี่ย Sport Shift นะครับซึ่งบ่งบอกนะครับเวลาที่เราควรจะเปลี่ยนเกียร์อะไรแบบนี้ครับใน Isuzu D-Max ตัวนี้ครับพูดถึงดีไซน์ด้านข้างนะครับของเจ้า X Series Speed ตัวนี้นะครับก็มีการเปลี่ยนจุดเล็กน้อยนะครับเพื่อเพิ่มความสปอร์ตมาให้นะครับและล้อลายใหม่ครับขอบ16นิ้วลายดำนะครับพร้อมกับโลโก้ Isuzu ตรงกลางที่เป็นสีแดงครับเพื่อเพิ่ม Accentความสปอร์ตมาให้ครับนอกจากจะเปลี่ยนล้อนะครับเปลี่ยนยางนะครับเป็นยางสำหรับ X Series โดยเฉพาะเลยนะครับจะเป็นยาง Bridgestone Duravis นะครับด้านล่างจะมีการเพิ่มสเกิร์ตใหม่มานะครับเพื่อทำให้เจ้า Speed ตัวนี้นะครับมีความเตี้ยลงนะครับแล้วก็ดูเท่ดูดุมากขึ้นนั่นเองครับด้านล่างเนี่ยต้องบอกเลยว่าเขาได้เพิ่มดีไซน์สเกิร์ตใหม่มานะครับเป็นดีไซน์สเกิร์ตของ X Series โดยเฉพาะเลยครับเป็นลายฮันนี่โคมเหมือนด้านหน้าเลยครับรวมไปถึง Accent Garnet Red ครับตรงกลางนะครับก็เป็นสติ๊กเกอร์ X Series นะครับเป็นลายแบบคู่นะครับรวมไปถึง Accent Garnet Red ด้านข้างนะครับนี่สวยงามมากๆเลยครับต่อมาจากด้านหน้าเลยครับเป็นดีไซน์คงเดิมเลยนะครับด้านในของเจ้า X Series ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่ามีดีไซน์ที่เพิ่มความสปอร์ตมาอย่างชัดเจนเลยครับดูเท่มากๆเลยครับด้านในนี้ครับรวมไปถึง Accent Line สีแดงรอบๆคันเลยครับโลโก้ Isuzu สีแดงนี่เลยครับบนพวงมาลัยแล้วก็ยังเป็นลายโครเมียมสีดำอยู่เหมือนเดิมนะครับพร้อมกับเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับเป็นสามารถปรับวิทยุได้นะครับแต่ในเจ้า X Series ตัวนี้จะไม่มีระบบ Cruise Control นะครับในคันนี้นะครับก็ยังมีระบบ Isuzu Ultimate Infotainment มาให้เลยครับเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับก็ยังมีระบบ Apple CarPlay Android Auto มาให้นะครับรวมไปถึง Apple CarPlay ที่เป็น Wireless ด้วยนะครับใช้งานได้ง่ายได้นะครับขึ้นมาด้านหลังของเจ้า Isuzu D-Max X Series ตัวนี้นะครับผมต้องบอกเลยว่าก็มีที่พอสมควรเลยนะครับจริงๆเนี่ยสามารถสอดขานะครับไปด้านใต้เบาะด้านหน้าได้ด้วยนะครับแล้วก็มี knee room พอสมควรเลยครับ headroom ก็ไม่ใช่ปัญหาอะไรครับผมสูง170กว่าก็ยังมีที่นั่งได้สบายๆครับเบาะนะครับเหมือนกับด้านหน้าเลยครับได้เปลี่ยนดีไซน์ครับเป็นลายสีแดงนะครับนั่งสบายครับแล้วก็โฟมเนี่ยรู้สึกนิ่มด้วยนะครับรวมไปถึงครับช่องเก็บของตรงนี้นะครับซึ่งสามารถใส่โทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็เป็นช่องชาร์จ USB A 1ช่องด้านหลังนี่เลยครับใครนะครับที่สนใจนะครับ The New Isuzu D-Max X Series ตัวนี้นะครับหรือ Isuzu รุ่นอื่นนะครับสามารถไปชมวิดีโอของ Isuzu ทั่วประเทศเลยครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับคราวหน้าจะเป็นรถอะไรน่าสนใจขนาดไหนครับติดตามได้ทางรายการ Z TV เลยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ